การโหลด Family ใน Revit Version 2022นะครับมันจะมีอีกวิธีหนึ่งคือสามารถไปโหลดโดยตรงบน Cloud ได้นะ Insert แล้วก็โหลดตัวนี้ครับโหลด Autodesk Family แล้วเราก็ปรับตัวนี้นิดนึงโหลดตัวนี้เป็นเมตริกนะUnited State Metric อะไรนะครับโอเคเนี่ยก็อันนี้ก็จะเป็น Category นะคอลัมน์อะไรเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยก็มาโหลดจากนี้ได้มันจะคล้ายๆกับที่เราเคยเวอร์ชันเก่าที่เราติดตั้งไว้ที่ Dicey ครับแต่อันนี้ก็จะอยู่บน Cloud แทนก็ Autodesk เขาพยายามปรับปรุงรูปแบบใหม่อะไรอันนี้ก็มาเปลี่ยนมุมมองตัวนี้ได้นะจะเซิร์ชหาตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับลองโหลดเข้าไปดูสักอันหนึ่งปุ๊บแล้วก็โหลดแค่นี้ก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็มาเลือกขนาดนี่ก็กดโอเคก็จะเป็นมันก็จะโหลดเข้ามาละครับเมื่อกี้ดอยใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้ครับสวัสดีครับ